ทดสอบให้น้ำไหลผ่านเบื้องต้นก็พบว่ามีน้ำไหลมาตามที่ต้องการแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง YouTube ทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านทำกลวยนะครับสำหรับตวงหรือว่ารับน้ำฝนแล้วก็ลงมาที่ท่อ PVC ตัวนี้นะครับสำหรับลำเลียงไปยังที่เก็บของเรานะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับก่อนอื่นผมก็จะตัดเอาบริเวณที่เป็นลักษณะของทรงสามเหลี่ยมทรงกลวยแบบนี้นะครับของขวดตรงนี้มาใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีรอยแตกอยู่นะครับของขวดนี้ทำให้ไม่สามารถไปใช้เก็บน้ำอย่างอื่นได้แล้วนะครับก็จะนำส่วนนี้มาใช้งานนะครับจะตัดตามในนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้กรรไกรนะครับแบบนี้กรรไกรแบบให้ปลายที่คมๆหน่อยนะครับทำการเจาะลงไปเลยประมาณนี้ครับจะมีรอยแตกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าขวดนี้ก็ค่อนข้างเก่านะครับตัดตามรอยของขวดไปเลยนะครับก็จะได้2ส่วนนะครับส่วนนี้เรายังสามารถนำไปใช้เป็นที่เก็บน้ำหรือว่าจะทำเป็นกระถางก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องนำไปล้างก่อนใช้ครับส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนำไปล้างก่อนนะครับเมื่อนำมาเทียบกับข้อต่อของท่อ PVC นะครับขนาด2นิ้วนะครับก็จะเห็นว่ายังลงไปไม่ได้นะครับมันจะติดตรงที่หูหิ้วตรงนี้นะครับ2ข้างเลยของขวดตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องทำการตัดหู2ข้างนี้ออกนะครับการดึงตรงหูหิ้วออกก่อนครับนี่แล้วเราก็จะทำการตัดหูที่เกินออกมาตรงนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะพอหาได้ก็ตัวนี้เป็นกรรไกรตัดกิ่งไม้นะครับทีนี้ก็ลองไปสวมดูนะครับนี่โอ้มีรูรั่วด้วยเดี๋ยวคงต้องทำเป็นอันใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เป็นแบบจำลองทดลองทำไปก่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเวลาที่น้ําฝนรินมาจากหลังคานะครับหรือว่ารางดินที่บริเวณใต้หลังคานะครับก็จะรวมน้ําฝนลงมาตรงนี้แล้วก็จะไหลผ่านท่อลําเลียงไปยังถังเก็บน้ําของเราต่อไปนะครับเนื่องจากบริเวณกลวยที่เราทํานี่นะครับจะมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวผมจะหาหินลักษณะประมาณสามเหลี่ยมนะครับมาเป็นตัวถ่วงให้ฝ่ายมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับได้หินตามที่ต้องการนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมประมาณนี้ครับก็จะใส่เข้าไปบริเวณปากขวดนะครับแต่ว่าไม่ให้หินตกลงไปนะครับแบบนี้เลยให้หินอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแบบนี้เลยติดตั้งไว้บริเวณนี้นะครับติดตั้งง่ายๆเลยใส่ลงไปและตวงน้ําก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวน้ําฝนก็จะไหลลงมาตามรางนี้1ชั้นแล้วก็รางนี้รวมกันแล้วก็จะไหลตกลงมาสู่ฝาที่เราทําไว้นะครับแล้วก็จะลำเลียงมาจากท่ออันนี้นะครับแล้วก็มาเติมยังบริเวณเก็บน้ำตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นบ่อน้ำที่ผมพักน้ำบาดาลไปด้วยแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นท่อที่มาจากรางน้ำฝนนะครับส่วนนี้จะมาจากน้ำบาดาลครับผมอันนี้ก็เป็นท่อที่ผมนำไปใช้ในโรงเรือนต้นไม้ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นทดลองปล่อยน้ำลงไปตามท่อก็ปล่อยน้ำลงไปแล้วเพราะว่าน้ำมาตรงปลายทางได้พอดีเลย